วันนี้เราอยู่กันที่งานช้างอัน Touch the Future ซึ่งเป็นการเปิดแบรนด์ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ27พฤศจิกายนถือว่าเป็นฤกษ์ยามงามดีที่แบรนด์นี้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยทั้งในเรื่องของการก่อตั้งโรงงานการทำธุรกิจอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าในงานครั้งนี้มีอะไรที่เราได้เห็นบ้างผมต้องไปมดพาทุกคนไปชมครับแน่นอนครับผมช้างอันมารอบนี้เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะครับการประกาศเรื่องของวิสัยทัศน์ทั้งเรื่องของการจะตั้งโรงงานในประเทศไทยการลงทุนต่างๆร่วมกับทางฝั่งของ BOI หรืออะไรต่างๆนะครับทางฝั่งของ Government ด้วยเอาง่ายๆว่าเขาจะให้ประเทศไทยครับทำเป็น Bridge หรือว่าสะพานในการเชื่อมระหว่างประเทศจีนแล้วออกไปสู่ระดับ Global นะครับแล้วในงานครั้งนี้เนี่ยเขามีการเปิดตัวแบรนด์รถยนต์ที่เรารู้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือฝั่งของแบรนด์ดีพาวมี2รุ่นที่นำมาทำตลาดในบ้านเราตอนนี้ผมพรีวิวให้ทุกคนได้ชมละคันที่อยู่กับผมขวามือนะสีส้มนี่คือ Dipow S07 นะฮะหรือใครจะเรียก SO7 ก็ประมาณนั้นเป็นรถยนต์ SUV D segment นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความน่าสนใจแล้วตอนนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับเขาเองนะรถรุ่นที่พอฟัดพอเหวี่ยงกันได้นะครับที่จะมาแข่งกันก็คงจะเป็นฝั่งของ Tesla Model Y Volvo XC40 C40 อยู่ราวๆประมาณนี้นะครับแต่รุ่นนี้ยังไม่ประกาศราคาเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในวันที่29นะครับอีกคันนึงครับสีเขียวๆอยู่ขวามือตรงนั้นนั่นคือทางฝั่งของ L07 นะครับ Dipow L07 เป็นรถซีดานแบบ Fastback นะครับก็ไปดูพรีวิวกันได้อีกแบรนด์นึงนะครับที่เอามาโชว์คันนี้นะครับที่เห็นเป็นสีทองๆอยู่นี่โลโก้เหมือน101อะไรประมาณนี้นี่คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Nevo นะครับชื่อเดิมของเขาถ้าเป็นจากฝั่งจีนจะชื่อว่าชี่หยวนนะฮะ รุ่นนี้คือ Nevo A07 หรือว่าชี่หยวน A07 ผมได้ลองขับคันนี้มานะโหผมบอกเลยว่าคือถ้าตลาดในประเทศจีนอะราคาที่เขาวางเอาไว้จะอยู่สักประมาณ 170,000 หยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็คร่าวๆประมาณสัก 7-8 แสนเราเนี่ย 7-8 แสนเอาไปคูณ5กันดูนะครับถือว่าเป็นอีก1คันที่น่าสนใจฝั่งของ Nevo เนี่ยที่เอามาโชว์ตรงเนี้ยเป็นรถยนต์ BEV คือแบตเตอรี่ล้วนนะครับแต่รถของ Nevo เองเขาก็จะมีฝั่งของ EREV หรือว่า Extended Range EV มาด้วยนะคันนี้เป็นรถยนต์ซีดานครับแต่ในเรื่องของการตกแต่งภายในผมบอกเลยว่ามันมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Dipow มากๆทั้งเรื่องของเบาะก็รองรับทั้ง Ventilation Seat คือเบาะเย็นเบาะร้อนก็มีนะครับเบาะนวดก็มีนะครับมีน้ำหอมปรับอากาศภายในด้วยนะครับมีระบบช่วยขับแบบ L2 นะฮะที่เป็น Adaptive Cruise Control บอกระยะให้ด้วยว่าห่างกี่เมตรกี่เมตรถ้าขับตามคันหน้าปรับระยะห่างได้หรือการทำออโต้สเตียริงนะครับหรือว่าการควบคุมพวงมาลัยหลายๆแบรนด์ในจีนอาจจะใช้เรียกว่า Intelligent Cruise Control ก็ได้เอาง่ายๆคือเป็นการบังคับพวงมาลัยให้นะครับก็เบาะการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยวัสดุค่อนข้างพรีเมียมครับงานประกอบถือว่าดีนะครับส่วนเรื่องช่วงล่างได้ลองขับคันนี้นะครับก็รู้สึกว่าโอเคติดไปในโซนนุ่มนวลต้องบอกว่ารถประเทศจีนเขาเน้นสไตล์ประมาณนั้นแต่ถ้ามาในประเทศไทยอาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบช่วงล่างให้มันเข้ากับประเทศนั้นๆ นะครับและอีกหนึ่งแบรนด์นะครับคือในฝั่งของอาวาท่านี่คืออาวาท่า11ครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเกิดการร่วมมือกันระหว่างช้างอั้นหัวเว่ยCATL นะครับซึ่งเป็น3ยักษ์ใหญ่คันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ SUV ครับเป็นรถครอบครัวมี4ที่นั่งด้วยนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในว่ามันมีความเจ๋งมากเลยคันนี้ครั้งแรกที่ผมไปเห็นอยู่ที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ครับเมื่อเมษายนของปี2023ที่ผ่านมาเห็นแล้วค่อนข้างโดนใจมากเข้าไปดูดิมีการเล่นตรงเนี้ยเหมือนเป็นจอ LED ด้วยนะมีไฟเล่นแล้วก็มีเป็นคำๆได้อะเป็นรูปรถเป็นภาษาอะไรก็ได้มันเป็นเหมือนคล้ายๆ LED matrix ที่แบบเราสามารถคัสตอมไม้ได้นะครับมีกล้องมาให้ตัวนี้เป็นนี่ครับไรด้าด้วยนะเขามีระบบช่วยขับขี่ค่อนข้างดีเลยสำหรับแบรนด์อาวาท่าอาวาท่าถือว่าเป็นแบรนด์อยู่ในระดับเกรดพรีเมียมที่สูงขึ้นมาเขาได้ดีไซเนอร์ต้องบอกว่าเป็นคนฉมังนะครับอยู่ในแบรนด์ของฝั่งของยุโรปมาแล้วก็มาทำกับทางฝั่งของอาวาท่านะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีไซน์ออกมาแล้วรูปลักษณ์ดูสวยงามแล้วไรด้านะข้างหน้านะเราเห็น1จุดแล้วใช่ปะเขายังมีตรงนี้ด้วยนะฮะไรด้าที่อยู่ข้างๆ2ฝั่งเลยนะครับนี่จึงทำให้ระบบช่วยขับขี่ดูมีความฉลาดมันเป็น SUV ที่ออกทรงแนวลู่ลมล้อใหญ่มากเลยล้อ22นิ้วนะครับยาง265/40R22นะครับเป็น Mac Alloy โอ้โหดิสเบรกขนาดใหญ่ยางของ Continental นะครับ
มีโลโก้อวตารนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมจะบอกให้ว่าตัวประตูของเขาเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะอวตาร11ตัวนี้มีคอนฟิกเรชันหลายอย่างนะถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์คู่เนี่ยพละกำลังรวมนะครับจะอยู่ถึง435กิโลวัตต์เลยนะหรือว่า570แรงม้าเลยแรงบิดนะฮะ650นิวตันทำอัตราเร่ง0ถึง100นะครับภายใน 3.6 วินาทีเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ก็มีให้เลือกทั้งฝั่ง90กิโลวัตต์อาวเออร์แล้วก็116กิโลวัตต์อาวเออร์นะครับชาร์จเดียวสามารถทำระยะทางได้นะครับตั้งแต่555ไปจนถึง680กิโลเมตรนะครับรุ่นมอเตอร์เดียวเขาก็มีเหมือนกันนะตัวนี้จะอยู่ที่308แรงม้านะครับแรงบิด370นิวตันเร่ง0ถึง100ใน 6.6 วินาทีนะครับแบตก็มีให้เลือก2ไซส์เหมือนกัน90กับ116นะครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้นะครับ600ถึง705กิโลเมตรเลยทีเดียวครับนะครับอ่ะดูโซนท้ายกันหน่อยมันมีความโดดเด่นมันมีความเท่ความคูลอย่างแรกคือให้ดูตรงนี้นะเราจะเห็นว่าเดิมๆทีถ้าเป็นรถ SUV นะเราจะเห็นกระจกที่มันลาดลงมานะอาจจะเป็นฟาสแบ็คเปิดขึ้นมาทั้งหมดเลยก็ได้แต่ส่วนนี้ครับเล็กนิดเดียวนะครับมองแทบไม่เห็นเขาก็เลยใช้ตัวกล้องครับนี่มีกล้อง High Definition 2ตัวด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะถ่ายภาพออกมาแล้วจะให้เห็นจากด้านหลังนะครับก็คิดซะว่าตรงเนี้ยใช้เป็นกระจกหลังแล้วจะไปแสดงผลที่กระจกด้านหลังแทนนะครับเขาจะออกไปนะเห็นมั้ยนะกระจกข้างหลังเนี่ยไปโผล่อยู่ข้างในเลยนะครับนี่เขาใช้หลักการแบบนี้อันต่อมาครับนี่คือสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์ไฟฟ้าที่สามารถปิดเองเปิดเองได้นะครับตั้งค่าได้จะให้เปิดตลอดหรือว่าจะให้ขับไปปุ๊บ60กิโลเมตรแล้วก็ให้มันเด้งขึ้นมาทำได้เลยแล้วก็ดูครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED เส้นยาวเนี่ยซ้ายไปขวาเลยมีไฟเลี้ยวตรงนี้สีเหลืองมีกล้องหลังตรงนี้นะครับโอ้โหแล้วก็นี่ชุดของสเกิร์ตสปอยเลอร์ข้างหลังแม้จะเป็น SUV เปิดขึ้นมามันคล้ายๆทางฝั่งของรถยนต์ที่เป็นซีดานมากกว่านะครับก็จะมีช่องขนาดใหญ่เอาไว้บรรจุสัมภาระนะครับบุกงานได้ค่อนข้างดีสวยงามเลยมีซับวูฟเฟอร์ตรงนี้ด้วยตู้ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะสวยงามเลยเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันนิดนึงครับมาลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะประตูเป็นแบบไฟฟ้านะนี่ตั้งออกมานะครับสามารถตั้งระยะเปิดได้แหละพอเข้ามาอย่างนี้ใช่ป่ะเหยียบเบรกปรับมาเห็นไหมเวลคัมซีทเมื่อกี้มันเป็น easy นะ easy entry นะครับคือเข้ามาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะทำการลดเบาะให้พรีเมียมครับโอ้โหค่อนข้างดูพรีเมียมเลยเบาะข้างหน้ามี2เบาะข้างหลังมี2เพราะปกติข้างหลังส่วนใหญ่จะมี3ใช่ป่ะก็จะกลายเป็น5ที่นั่งแต่ว่าคันนี้มี4ที่นั่งนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับดีไซน์คล้ายๆแบบออกแนว6เหลี่ยมหน่อยแต่มันไม่เหลี่ยมอ่ะมันเป็นกลมๆแต่มันไม่ได้กลมจ๋ามีการเล่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้มีจอแสดงผลสำหรับคนขับครับมีจอควบคุมตัวรถแล้วก็มีจอฝั่งหนึ่งสำหรับคนนั่งด้วยนะครับงานดูพรีเมียมนะหลังคากระจกนะครับไม่มีม่านอันนี้ฟิลลิ่งแบบนี้ผมเหมือนเห็นในโมเดล X ตกแต่งดีไซน์เป็นผ้านะครับผ้านุ่มแล้วก็เนื้อละเอียดเลยมันผ้ากำมะหยี่ครับพวกคล้ายๆหนังกลับอารมณ์ประมาณเนี้ยครับอยู่ตรงนี้นะผิวสัมผัสนะครับตรงนี้ก็ซอฟทัชนุ่มหมดเลยนะครับมีช่องระบายอากาศช่องแอร์นี่ UI ที่เขาปรับนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายดูความลื่นไหลนะครับเป็นยังไงสำหรับฝั่ง UI ของตัวเขาคันนี้รองรับซิม 4G Wi-Fi Bluetooth นะครับแอปพลิเคชันในต่างๆนะครับฝั่งนี้อย่างที่บอกซอฟต์แวร์เป็นของหัวเว่ยใช้งานได้ง่ายใหญ่ๆเลยมีที่วางมือถือชาร์จนะครับมีที่เก็บของมีที่ใส่แก้วน้ำเฮ้ยดูดิมันคืออะไรเนี่ยแค่ส่วนนี้ครับมันเป็นลำโพงไงออกมานะแล้วดูดีไซน์ดิมีเล่นสีไฟแอมเบียนไลท์ข้างในนะครับแล้วก็เห็นไหมกระจกด้านบนอย่างที่บอกครับเราจะเห็นด้านหลังเลยที่มันส่องเข้าไปเพราะว่าข้างหลังมันเล็กเขาไม่มีกระจกที่แบบลาดลงไปให้มันสุดเขาก็เลยใช้กล้องหลังในการที่จะโปรเจกต์ภาพแล้วก็มาแสดงอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหดูแบบพรีเมียมหรูหราสบายมากเลยครับปรับเบาะอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ข้างๆตัวเบาะนั่งของเราโอ้โหงานดีเลยนะครับเดี๋ยวไปลองนั่งข้างหลังหน่อยสำหรับคันนี้อ่ะเปิดออกเท่ๆเนี่ยเปิดประตูปึ๊บนี่เบาะเลื่อนลงแล้วก็ประตูออกเองนะครับออกไปแล้วก็กดปิดนะนี่แบบนี้นะครับด้านหลังประตูก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะนี่ออกมาลองเข้าไปนั่งดูซิSUVอ่ะปิดประตูไงนี่ครับกดปึ้งเข้ามาสั่งได้ดังใจครับมีไฟเปิดตรงนี้ฮะระบบสัมผัสมีที่โหนหลังคากระจกครับไม่มีม่านมาให้อารมณ์เหมือนนั่งอยู่บนแบบ business class หรือว่า premium economy บนเครื่องบินนะตรงนี้ก็เปิดได้นะที่เก็บของ1ละอันที่2ตรงนี้ครับ
เอามือสอดเข้านี้แล้วก็กดนี่ขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นอู้ลึกเลยนะลึกเลยครับที่เก็บของลึกเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งที่เป็น QI Standard ยังมีตรงนี้อีกนี่กดด้านหน้าครับปึ้งเด้งออกมานี่คือที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วใส่เลยอีก2อันนะครับมีอีก1อันนะยังไม่หมดยังไม่หมดนี่นี่ครับเป็นอีก1ที่เด้งออกมาตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บของคุณจะใส่อะไรล่ะจะวางขวดน้ำขวดวงขวดไวน์อะไรก็ตามแต่นะถ้าเราเป็นผู้โดยสารตอนหลังนะครับลองปรับเบาะดูบ้างอันนี้ปรับเบาะด้านเนี้ยแล้วก็ลองเอนสุดลองเอนสุดหน่อยฮึบทำได้มากสุดก็คือเอนประมาณนี้ครับนี่ก็นอนชิวๆสบายๆครับเราก็จะเลื่อนเบาะข้างหน้าไปกันอีกหน่อยผมว่ามันออกแนวลักชัวรี่ดีไซน์นะครับสุดท้ายเดี๋ยวถ้ามาไทยจริงๆอยากลองขับมากในรุ่นนี้แต่ต่อไปครับเป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับไม่นานแล้วยอดจองถล่มทลายสวยงามมากกับ Avatar 12ไปดูกันครับนี่นะครับ Avatar 12ล่าสุดเลยนะครับเป็นการอัปเกรดมาฮะจากรุ่น11แต่ว่าสไตล์ของรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นแกรนด์คูเป้เป็นซีดานไซซิ่งใหญ่มากนะครับความยาวระดับ5เมตรฐานล้อระดับความยาว3เมตรเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับมีคอนฟิกเรชั่นอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีพละกำลังนะถ้าเป็นชุดของขับเคลื่อน4ล้อกำลังรวมกันอยู่ที่425กิโลวัตต์เลยนะครับหรือ578แรงม้าครับและสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ถึง650กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนมอเตอร์เดียวนะขับหลังตัวนั้นจะให้พละกำลังมาอยู่ที่230กิโลวัตต์นะครับหรือว่า313แรงม้าครับแบตเตอรี่ขนาด94กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสามารถทำระยะทางได้700กิโลเมตรคือถ้าเราดูโซนหน้ากับโซนด้านข้างจะเห็นว่าดีไซน์มันมีความแตกต่างจากอวตาร11อยู่นะเรื่องของไฟ LED นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นยาวๆแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเซ็นเซอร์รอบคันครับไลดาร์เซ็นเซอร์3ตัวข้างหน้า1ข้างๆ2แล้วโลโก้อวตารตรงนี้นะครับเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยไฟมันจะติดมีกล้องด้านหน้ามีกล้องรอบคันมีไฟโปรเจกต์สวยชุดแต่งตัวนี้ครับถือว่าเป็นตัวท็อปของเขานะครับดูดิสเบรกอ่ะแคลิปเปอร์สีแดงจากเบรกเบมโบ้นะครับล้อแม็กขนาดใหญ่นะครับอยากให้ดูหูกระจกด้านบนครับกระจกฝั่งนี้เป็นกระจกแบบดิจิตอลมันไม่ใช่เป็นกระจกที่แบบสะท้อนและเขาจะโปรเจกต์ภาพออกไปโดยใช้กล้องนะครับในการตรวจจับก็จะแสดงผลในฝั่งของภายในด้วยแต่ว่าเขาก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นกระจกที่เป็นทรดิชันนอลด้วยนะมือจับเปิดแบบราบเรียบและแน่นอนครับว่าคันนี้ตัวประตูทั้ง4ประตูนะครับมาพร้อมระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันดูโซนท้ายนิดนึงครับเหมือนกันเลยนะครับดูกล้องครับด้านหลังส่องออกมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีกระจกให้มองทะลุหลังมาโลโก้ของอวตารตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟออกมาตัวกันชนด้านหลังที่เป็นพวกดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปของเขาไฟนะครับ LED เหมือนกันเส้นยาวๆดูมีความสวยงามมากเลยแล้วก็มีสปอยเลอร์เล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับดูความโฉบเฉี่ยวผมว่าค่า CD นี่ก็คงจะต่ำไม่น้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยมากๆครับข้างนอกที่ว่าสวยงามแล้วนะครับข้างในเองก็สวยงามไม่แพ้กันเพราะว่ามาพร้อมหน้าจอ widescreen แบบพาโนรามานะครับความละเอียด 4K ขนาด 35.4 นิ้วเลยทีเดียวนะการแสดงผลเนี่ยแบบกระจกนี่2ฝั่งนะครับอินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวนะครับขนาด 15.6 นิ้วใหญ่มากนะครับหน้าจอหน้าปัด LCD แสดงผลการขับขี่นั้นอยู่ที่ 10.25 นิ้วครับฝั่งของผู้โดยสารก็มีจอเช่นเดียวกันครับขนาด 10.25 นิ้วคันนี้มาพร้อมระบบ Harmony OS 4.0 ครับของ Huawei ที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการขับขี่อย่างอัจฉริยะแบบระดับไฮเอนด์เลยนะมี ADAS 2.0 ของ Huawei ด้วยสำหรับฟีเจอร์อื่นๆนะของคันนี้เองก็ยังมีหลังคากระจกพาโนรามาบานขนาดใหญ่เลยนะครับพื้นที่รวมๆกันถึง 2.57 ตารางเมตรเลยและไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนไลท์นะครับได้ถึง64สีนะครับลำโพงนี่เต็มๆเลยครับ27ตำแหน่งครับมาพร้อม Power Amp ภายนอกถึง12ช่องดูรถโปรดักชันคาร์กันไปแล้วนะครับอีกคันนึงครับนี่คือรถคอนเซปต์คาร์ที่มีชื่อเรียกว่าเวียดีไซน์ก็จะออกดูอนาคตหน่อยประตูแบบปีกนกกลางปีกได้เบาะที่นั่ง3ที่นะครับตอนหน้า2ตอนหลัง1แล้วไฟใต้ฝากระโปรงตัวนี้ที่ผมอยากจะให้ดูนะภายในจะมีโดรนอยู่2ตัวนะครับเอาไว้สำรวจเส้นทางนะแล้วก็ที่ดีไซน์พวกนี้มีไฟ LED เล่นนะครับฝั่งตรงนี้ฮะที่ผมชี้อยู่ตรงเนี้ยเราอาจจะเห็นมันทึบๆตันๆแต่เชื่อไหมว่ามันสามารถเปิดออกมาแล้วก็ช่วยให้ลมผ่าเข้าไปได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการแอคทีเวตก่อนมาดูฝั่งล้อบ้างโอ้โหดีไซน์แบบเน้นแอโรไดนามิกชัดๆเลยนะปิดทึบเลยดูแบบสมัยใหม่เห็นไหมนี่ดูเรื่องของเบาะนะครับนี่ตอนหน้ามี2นะครับ
ตอนหลังมีหนึ่งเราเห็นบ่อพวกนี้ฟิลลิ่งเหมือนคล้ายๆอยู่ในเกมอยู่ในหนังไซไฟอะไรประมาณนี้พวงมาลัยนะคล้ายๆจอยสติ๊กที่เราคุมยิ่งกว่าโยกอีกนะและให้ดูตรงจอครับหน้าจอยาวใหญ่นะครับจากคนขับไปถึงคนนั่งนะครับโหยาวแบบนั้นเลยนะครับเป็นเปิดประทุนได้แล้วก็อยากจะให้ดูเรื่องด้านท้ายของคันนี้หน่อยมันจะออกแหลมๆมาต้องบอกว่าคันนี้ดีไซน์มาเพื่อเล่นกับเรื่องของแอโรไดนามิกคันนี้ค่า CD ต่ำสุดแต่เขายังไม่สามารถวัดเป็นค่าออกมาได้เป็นการโชว์ศักยภาพออกมาให้ดูก่อนว่าดีไซน์ language ของฉางอันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับไปในอนาคตเนาะใครอยากดูคันนี้ไปดูที่งาน Motor Expo นะครับและอีกคันนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับอยู่ข้างหลังผมนะตอนนี้นะฮะนี่คือชี่หยวน CD 701หรือว่าชื่อแบรนด์ของเขาตอนนี้เรียกว่า Nevo CD 701นะครับเป็นรถยนต์ต้นแบบเป็น SUV ก็ได้เป็นรถกระบะก็ได้นะครับโอ้โหถือว่าดีไซน์ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับบางคนแบบเอ้ยชอบกระบะบางคนชอบ SUV อะไรเงี้ยจับมารวมกันดูซิแล้วเป็นยังไงนี่ครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะโซนด้านหน้าก็จะเล่นของพวกเนี่ยมีจอมีอะไรแสดงออกมามีไฟ LED แสดงต่างๆนะแล้วก็ดูทรงตัวรถอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีความโค้งมนแล้วก็ลาดลงเหมือนสไตล์ SUV แต่ถ้าว่าข้างหลังอ่ะสามารถเปิดออกมาได้หมดเลยทำให้มันเป็นเหมือนเปิดกระบะท้ายออกไปนะครับมันก็เลยราบๆเรียบแล้วพอพับเบาะอะไรแล้วมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆแบบพื้นที่บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่เป็นกึ่งๆรถกระบะไปในตัว2 in 1เลยรถต้นแบบคันนี้นะเขามาพร้อมแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า SDA ครับที่มีขนาด5ที่นั่งครับซึ่งสามารถสลับได้2โหมดทั้ง SUV และรถกระบะโดยที่หลังคาด้านหลังนั้นจะสามารถเลื่อนสไลด์แบบเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้ามิติตัวถังของเขานะครับความยาวอยู่ที่ 5,000 มมความกว้างอยู่ที่ 1,970 มม.ความสูง 1,630 มม.และระยะฐานล้อนะครับของคันนี้อยู่ที่ 3,100 มม.เลยทีเดียวครับส่วนขุมกำลังของคันนี้นะครับยังไม่ได้มีแจ้งออกมาว่าจะใช้อะไรอย่างที่บอกครับเขาเป็นรถต้นแบบแต่จะเน้นว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนและที่สำคัญนะครับทางฉางอันเขาแจ้งว่าคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมระบบการเชื่อมต่อรถยนต์เข้ากับระบบของดาวเทียมเป็นรายแรกนะครับที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาและสัญญาณไม่มีหลุดอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ยังสามารถหาสถานีชาร์จได้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับโอ้โหดูภายในก็สวยงามนะฮะเรียบหรูนะมันเหมือนสไตล์อย่างที่บอกอ่ะคนอยากได้รถ SUV มันก็จะมีความเรียบหรูหน่อยคนอยากได้รถกระบะเอาไปลุยได้ด้วยก็เจ๋งนะฮะรถต้นแบบของฉางอันกับคันนี้ฮะนอกจากแพลตฟอร์ม EPA 1ที่เอามาแสดงแล้วนะครับอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจเลยจากฉางอันรอบนี้เขานำเทคโนโลยีเรื่องของระบบขับนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีระบบที่สามารถทำให้รถเคลื่อนที่ได้ในทิศทางที่แปลกนะยกตัวอย่างเช่นหมุนแบบ360องศาหรือว่าเดินด้านข้างนะฮะให้รถเคลื่อนไปด้านข้างแบบ90องศานะครับตัวนี้จะช่วยให้ตัวรถเนี่ยเลี้ยวได้แคบมากยิ่งขึ้นนะฮะดูดิจากวิดีโอที่เราเห็นนะเนี่ยหมุนแบบ360องศาแบบนั้นเลยนะครับหรือจะเดินแบบเป็นปูก็ได้เดินเฉียงก็ได้เดินเอียงเข้าแบบเนี่ยสมมุติจอดอยู่เงี้ยแล้วก็ให้มันไหลเข้าอย่างเงี้ยนี่คงเป็นอนาคตที่เขาจะพัฒนาต่อไปเผื่ออาจจะเป็น EPA 2 EPA 3ใครจะรู้นะครับแต่ฉางอันทำให้ดูแล้วว่าสามารถทำได้นะครับนอกจากรถที่เราพาไปชมแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพามาดูอีกนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีทั้งฝั่งของเครื่องยนต์มอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ต่างๆนะครับทางฉางอันเองนะครับก็นำพวกเนี่ยเทคโนโลยีมาโชว์อย่างเช่นตัวนี้ฮะที่เราเห็นอยู่นี่คือเครื่องยนต์ไฮโดรเจนฟูเอลเซลล์นะครับเป็นระบบไฮโดรเจนที่ทำงานที่เราได้เห็นกันในฝั่งของ FCEV นั่นแหละคือณตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีหรอกแต่ที่จีนมีแล้วฉางอันบอกว่าเนี่ยเขาก็กำลังพัฒนาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในฝั่งของเรื่อง develop เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงมากยิ่งขึ้นถัดมานะครับนี่คือฝั่งของเครื่องยนต์ที่เอาไว้ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่หรือที่เราคุ้นเคยกันในรถยนต์ที่เขาเรียกว่า EREV REEV หรือว่า Range Extended EV ประมาณนั้นนะครับถามว่าเครื่องยนต์นี้อาจจะเห็นในคันไหนเครื่องยนต์นี้นะเห็นอยู่ในรุ่นอย่างชี่หยวน A07 นะครับที่ผมได้ไปลองขับมาก็ลักษณะนะฟังก์ชันก็คือเติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็เอามาปั่นไฟนะเข้าไปเก็บแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ค่อยจะส่งไฟเข้ามาที่ทางฝั่งของมอเตอร์อีกทีนึงนี่คือเซตที่2ของเขานะฮะอีกตัวนึงนี่คือตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่เขาเอาไว้ใช้งานกับทางฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะฮะอย่างที่เราเห็นนะครับ2รุ่นที่กำลังกระหายในประเทศไทยนะฮะนั่นคือทางฝั่งของ D-POWER L07 แล้วก็ D-POWER S07 นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะถูกเอาไปยัดในตรงนั้นแล้วก็นี่เป็นฝั่งของ
การโชว์เรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้เองแล้วทั้งเครื่องยนต์ทั้งมอเตอร์ตรงนี้ก็จะถูกเอาไปใช้ในแพลตฟอร์มตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูต่อแพลตฟอร์มนี้จากฉางอันเขาเรียกว่า EPA1 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ดีไซน์มาเพื่อใช้กับรถหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น BEV ที่เป็นแบตเตอรี่ล้วนๆนะฮะตัวนี้เป็นเซลล์ทูบอดี้หรือว่ารถยนต์ที่เป็น EREV ที่จะวางเครื่องล้อหลังก็ได้นะครับหรือวางเครื่องยนต์ไว้ข้างหน้าเขาก็จะเวสบาลานซ์ให้นะครับหรือรถที่ใช้งานฝั่งของ FCEV ก็ได้เช่นเดียวกันนะและได้ยินมาว่าเหมือนแพลตฟอร์มตัวนี้เขาก็พัฒนาเพื่อใช้ในการสลับแบตเตอรี่ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นในโปรดักต์นะตรงนั้นแต่ต้องบอกก่อนว่านี่คือแพลตฟอร์มที่เขาดีไซน์มาเพื่อผลิตรถยนต์เหล่านี้นะครับต้องเรียกว่ารถยนต์พลังงานใหม่แหละ NEV นะครับซึ่งฉางอันเองก็อย่างที่บอกว่าเขามีการมาตั้งโรงงานที่ประเทศไทยมีการลงทุนเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อที่จะใช้ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นสะพานเชื่อมละกันสะพานเชื่อมระหว่างเมืองจีนนะครับมาที่ไทยแล้วก็เชื่อมออกไปทั่วโลกนะครับและเขาจะทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์แห่งการ develop พวงมาลัยขวาหรือว่า right hand drive นะครับถ้าสมมติว่ามีรถอะไรใหม่ๆจากทางฉางอันนะมีขับซ้ายมาก่อนใช่ไหมบ้านเราเนี่ยได้ขับขวาเป็นประเทศแรกๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่อยู่ในงานครั้งนี้นะครับเราจะได้เห็นกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับในวันที่30พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่11ธันวาคมของปี2023นี้นะใครอยากจะเห็นความยิ่งใหญ่ของแบรนด์ฉางอันเห็นเทคโนโลยีต่างๆเห็นรถต่างๆนะครับที่อยู่ในงานครั้งนี้นะครับก็ตามไปดูที่งานกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับคลิปนี้ผมต้อมiModeขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ